ษาคม2558ทำงานผู้ใหญ่บ้านเป็นตำแหน่งที่มีความเรียนมาและอยู่คู่กับการปกครองและสังคมไทยมาอย่างยาวนานเป็นผู้ช่วยรายได้เธอในการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยการทำความเป็นธรรมและถือเป็นตำแหน่งที่สำคัญในฐานะเครือข่ายการทำงานของกระทรวงมหาดไทยด้วยเป็นการด้วยเป็นธุรกิจที่กว้างขวางและสำคัญที่ขอหนึ่งข้าพเจ้าจะรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขข้าพเจ้าจะเป็นผู้นำคณะกรรมการหมู่บ้านในการพัฒนาท้องที่มอบรางวัลกำนันผู้หญิงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านดีเด่นประจำปี2558ทั้งหมดมี6ท่านนะครับที่ได้รับรางวัลจากจังหวัดระยองท่านแรกครับขอบคุณครับขออนุญาตอีกครั้งนึงครับวิไลนาตรงจากวิไล